โอเคมาวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทำอันนี้กันแกบแกบอันนี้มันคือเป็ดเขาเรียกอะไรเป็ดกาบหรือเป็ดพันไข่นี่แหละมันไม่ใช่เป็ดเทศนะเป็นเป็ดพื้นเมืองอ่ะนะฮะคือเป็ดบ้านอ่ะที่มันจะออกไข่อย่างเดียวนะฮะอันนี้ตัวไซส์พอดีกินคนเดียวนะฮะวันนี้เราจะมาทำลาบเป็ดกันนะฮะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทำการถลกหนังมันก่อนนะฮะนี่เลยเราจะทำการเรียกอะไรลอกหนังมันออกก่อนนะฮะแบบนี้โอ้หลายขั้นตอนมากเลยลอกหนังออกนะฮะโอเคลอกออกมาแล้วนะฮะมันก็จะประมาณนี้นะฮะลอกหนังออกแล้วนะฮะลอกทั้งตัวเลยนะฮะปึ๊บแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะทำการลอกส่วนที่เป็นเนื้อออกมาเพื่อจะทำการสับแล้วก็รอทำลาบนะฮะรอแป๊บโอเคนะฮะเราก็จะได้เป็ดประมาณนี้นะฮะเลาะกระดูกออกนะฮะอันนี้ก็เนื้อของมันนะฮะได้เติบหนึ่งยุคโอเคนี่ก็หนังของมันนะฮะทีนี้ก็อันนี้คือพวกเครื่องในนะฮะอันนี้เขียวๆนี่คือมันคือดีของเป็ดนะฮะส่วนที่ของเป็ดเนี่ยมันมีรสชาติขมแล้วเราจะเอามาคลุกกับหัวเป็ดเล่าไปย่างนะฮะโอเคเดี๋ยวตัดออกก่อนก็ได้ดีมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็นี่เลยขานี่เลยขาใส่หัวเป็ดเดี๋ยวเอาสักอีกหนึ่งด้วยขาลงไปเราจะเอาไปย่างนะฮะคลุกเข้าไปให้มันออกแนวเถื่อนๆหน่อยออกแนวป่าเถื่อนลาบเป็ดโบราณซีอิ๊วขาวขนาดพกพาเมื่อเข้าป่าทำอาหารลาบวัตถุดิบทำอาหารใส่ลงไปโอเคแล้วเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบนะฮะเตรียมเครื่องที่เราจะต้มก่อนนะฮะใบตองโชต้องสะเทือนเลยโอเคนะครับโอ้ขาไปตะไคร้โอเคจากนั้นเราเริ่มตั้งหม้อเลยนะฮะก็ก่อไฟเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะฮะเพราะเกลือเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยเดือดเร็วขึ้นนะฮะ
เกลือแบบเต็มๆเลยข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมลงไปเลยชึบปิดฝารอน้ำเดือดยังไม่เดือดเลยรอก่อนรอก่อนวายเริ่มเดือดแล้วนะฮะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเป็ดเนี่ยมาลวกนะฮะรอแป๊บโอเคนะฮะหลังจากน้ำเดือดแล้วเนี่ยนะฮะปึ๊บนะฮะเราก็จะทำการลวกเนื้อเป็ดนะฮะลวกเลยด้วยการตักใส่ใส่ไปลวกไปกว่ามันจะสุกนะฮะวิธีลวกก็ประมาณนี้ลวกประมาณนี้เราไปลวกก่อนสัก 2-3 น้ำอย่างนี้ไปก่อนชุบลวกน้ำเดือดเดือดลวกแบบนี้ลวกให้พอสุกนะฮะโอเคแล้วก็ลวกไปลงไปชูจากนั้นก็ปิดฝารอน้ำเดือดใหม่แล้วก็ค่อยลวกอีกทีนะฮะผมเฮ้ยน้ำเดือดขึ้นมาอีกแล้วก็ลวกอีกนะฮะตักใส่แรกลวกเอาไม่อยากลวนลวนแล้วเนื้อมันแข็งชอบแบบโบราณโบราณคือลวกเอานะฮะเราชอบแบบโบราณเราแบบเถื่อนๆหน่อยโอ้วันนี้ฝนตกอาจจะเสียงอาจจะไม่ชัดนะมีวันนี้ฝนตกหนักมากโอเคเสียงเขียดเสียงกบร้องระงมเลยกดเสร็จปุ๊บแล้วก็เทน้ำออกปุ๊บปุ๊บลวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกนะฮะโอเคระหว่างรอก็เติมน้ำมนต์ซะหน่อยป๊าบนี่ว้าวอันนี้ก็ปากเป็ดย่างแล้วนะฮะนี่ลิ้นเป็ดลิ้นเป็ดปึ๊บแก้มรอเลยลิ้นเป็ดย่างโอ้โหพอน้ำเดือดอีกรอบแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่นี่เลยนะฮะบรรดาเป็ดไร้ข้างไร้แหล่นะฮะใส่ลงไปเลยใส่ไปต้มเลยเอาโหดเหลือเกินปับปับด้วยลงไปเลยเครื่องในแล้วก็หนังเป็ดคือหนังเป็ดบางเจ้าเขาจะเกี่ยวให้เขาเรียกเขาจะไปเจียวให้กรอบนะฮะแต่ผมก็คือทำแบบเดิมก็คือว่าเอาไปต้มให้มันพอสุกแล้วก็เอามาซอยนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็ปิดฝาปากโอเคพอเนี่ยนะฮะพวกหนังพวกเครื่องในเนี่ยมันเริ่มสุกแล้วใช่ไหมฮะก็ผมก็จะตักมาเลยนะฮะถ้ามันเริ่มสุกแล้วนะฮะอย่างนี้เลยไม่ได้ร้อยไว้นะฮะไม่ได้ร้อยหนังไว้นะฮะสุกแล้วฮะตักมือหนังแล้วไปก็หาเครื่องในบัดนี้อันนี้คือกึ๋นเป
เป็ดและก็ไส้เอามีตีนติดมาด้วยกินแล้วก็ไส้นะฮะแล้วก็ต่อไปก็เนื้อตับหาต่อไปเอาพอบ่แบบนี้ห่วยตับหายตับหายกินด้วยอ้าวอันนี้คือตับเป็ดนะฮะสุดแล้วชุบแล้วก็ตักออกมาจากนั้นก็ค่อยมาปรุงมาต้มนะฮะโอเคส่วนการตรงหม้อต้มนะฮะผมก็จะนี่เลยมะขามเปียกนะฮะลงไปเลยนะฮะจากนั้นก็น้ำปลาไปน้ำปลาไปเลยน้ำปลาปุ๊บน้ำปลาเสร็จนะฮะพอใส่น้ำปลาเสร็จก็นี่เลยผงนัวนะฮะใส่ไปเลยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเอาโอ้รู้อีกแล้วโอเคจากนั้นก็ปิดฝารอพอปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมฮะนี่เลยใบกะเพรานะฮะต้องใส่ใบกะเพราลงไปให้มันออกรสชาติแบบป่าๆหน่อยนะฮะออกรสชาติแบบป่าๆนะเพราะว่าแบบบ้านนอกบ้านนอกนะฮะนี่ใส่ท้องปลาตัดกินข้าวเป็ดสักหน่อยแล้วก็ปิดฝาโอเคโอเคพริกเผาตามลงไปดีมากน้ำข้นเลยไปโอเคว้าวชิมไปชิมหน่อยแป๊บนึงโอเคพอได้ที่แล้วนะฮะพอได้ที่แล้วก็ตามท้ายด้วยผักชีต้นหอมโอเคเป็นอาสิพิธีปิดไฟปราบโอเคแล้วเราไปทำลาบต่อนะฮะโอเคทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทำลาบนะฮะอันนี้ก็คือหนังเป็ดไม่ใช่หนังดาบนะโอเคหนังเป็ดแล้วก็เครื่องในแล้วก็กลืนนั่นแหละฮะแล้วก็เทลงไปเลยนี่เลยที่เราลวกไปนะฮะโอเคสมัยสนายแบบว้าวนี่ฮะพออย่างนั้นก็ตามสูตรฮะน้ำปลาโอเคน้ำปลาก็มะนาวนะฮะพอน้ำปลาเสร็จก็มะนาวบีบเลยไม่ต้องใส่ถุงมือหรอกทำเองนั่นเองพออื้อมะนาวน้ำนิดเดียวเอาใส่มาอีกเม็ดมันเยอะขี้เกียจเอาเม็ดออกเอากินทั้งเม็ดแหละมะนาวลูกนึงมันประมาณเขาเป็ดตัวนึงไงคิดว่านะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปนัวขี้มือด้วยนิดๆอ้าวน้ำปลามะนาวผงนัวผงนัวนะฮะใส่ไปเลยโอ้หนูอีกแล้วนัวเสร็จใช่ไหมฮะคนก่อนรอบหนึ่งคนบ่อยๆจะได้เข้าเนื้อยิ่งหลายคนยิ่งหลายใจโอ้ไม่ใช่ยิ่งหลายคนก็ยิ่งคนหลายครั้งก็จะทำให้ยิ่งเข้าเนื้อฮะคนไปโอ้ปึ๊บเสร็จปึ๊บนะฮะปลามะนาวนัวแล้วก็พริกป่นเราซื้อมาใหม่เราซื้อมาใหม่เราไม่ได้โขกเองซื้อมาใหม่นะฮะโอเคใส่ไปพริกป่นชอบจัดชอบกินเผ็ดก็ใส่เยอะๆถ้าไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะฮะกินแล้วกินไม่ได้เสียของนะฮะโอเคพอเนี่ยใส่เสร็จแล้วไหมฮะปึ๊บคนก่อนได้ความเผ็ดคว
ความเค็มความเปรี้ยวความนัวแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะผักชีต้นหอมใส่ไปเลยนะฮะแล้วดูขวดลงไปโอเคใส่กระดาษคนอีกรอบนึงผักชีต้นหอมคนลงไปคนให้มันเข้ากันนั่นแหละนะฮะว้าว15นาทีแล้วเร็วจังโอเคจากนั้นก็ตอนสุดท้ายเสมอนะฮะผมจะชอบใส่ข้าวคั่วเป็นแต่สุดท้ายทุกทีเลยบางทีคนคือแล้วแต่เจ้านะบางเจ้าก็ใส่พร้อมกันเลยบางเจ้าก็ทำลาบแล้วต้องใส่ข้าวคั่วก่อนแล้วไปใส่อย่างอื่นตามหลังไงบางเจ้าก็พอนั้นไหนก็ใส่พร้อมกันแล้วค่อยคนแต่ผมก็ใส่ทุกอย่างแล้วก็มาใส่ข้าวคั่วทีหลังนะฮะนะฮะใส่ทีหลังไม่ใช่ทำลาบแล้วก็พอนึกถึงลาบแล้วก็ต้องใส่ข้าวคั่วก่อนก็แล้วแต่ชอบนะฮะพอนึกถึงลาบแล้วก็อะไรมาใส่ข้าวคั่วก่อนถ้าไม่ใส่ข้าวคั่วแล้วมันไม่ใช่ลาบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอ้าจะใส่ข้าวคั่วทีหลังนะฮะโอเคแล้วก็คนไปคนไปเพราะว่าอยากให้ข้าวคั่วมันเป็นเม็ดอยู่แล้วมันจะมีความหอมนะถ้าเราคั่วเองเนี่ยมันจะมีเรียกความหอมอยู่มันไม่แฉะเวลามันโดนน้ำหรอกมันชอบจะแฉะถ้าเราใส่ก่อนนั่นนะฮะโอเคคนอย่างนี้เนี่ยพอเดินไม่ได้ใส่หม้อถ้าใส่หม้อเดี๋ยวปั๊บ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 เหมือนที่เขาทำขายแหละแต่ไม่ได้ใส่หม้อเอ้ามันดึกรีบทำรีบกินโอเคนี่แหละลาบเป็ดโบราณชิมก่อนเป็นยังไงตักขึ้นมานะครับใช่ครับโอเคชิมก่อนพอดีไหมขาดอะไรถ้าคนนี้ที่กินแบบรสชาติธรรมดาแล้วผมว่ามันก็พอดีอ่ะนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่ามันขาดเรียบไปหน่อยต้องมีกลิ่นฟุ้งของมะนาวขึ้นมาหน่อยคำว่าลาบนะฮะเดี๋ยวมะนาวตักไปหน่อยนะฮะอีกสักหน่อยนึงรู้เมื่อกี้ไม่ค่อยมีน้ำรอบว้าวโอเคเลยลาบเป็ดโอเครอแป๊บเอานี่แหละลาบเป็ดเราก็เสร็จแล้วนะฮะลาบเป็ดบ้านบ้านนะฮะแซ่บทีสปีดสุดโอเคเดี๋ยวเราก็ทานข้าวเย็นด้วยกันเลยนะฮะโอเคอ้าวปาดเนี่ยเอาชีวิตรอดในป่านี่คือปึ๊บต้มเป็ดนะฮะอันนี้ก็ผักโอ้ผักแง่นบักถั่วกับผักแพรวนะฮะส่วนนี้คือเราก็คือว่าลาบเป็ดลาบเป็ดสูตรมันนอกมันนอกนะฮะว้าวมาอย่างนี้เลยโอ้ตายเอาโอเคปั๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะได้นั่งแดกหากันเลยเอาตักนี้เลยลาบเป็ดเราเนี่ยหนังพะโล่อย่างนี้เลยนี่คือลาบเป็ดเอาเห็นไหมเนี่ยชิมก่อนรอดอร่อยคุณกินเองมันจะได้อร่อยได้ไงใช่ไหมโอ้โหเอาชีวิตรอดในป่า
าวลาบเป็ดทำเองนักเลงพอเอาฮะเดินๆนะฮะข้าวเหนียวนี่ฮะข้าวเหนียวลำแรกกินแบบอะไรหน่อยก็สองตับคลาสสิกมากลาบเปียกยึดในทุ่งตรงนี้อันนี้ต้มเป็ดสดตามเลยลาลับว้าวนัวได้ใจแถมซะหน่อยมีพริกขั่วด้วยผักด้วยขั่วด้วยครับตักแพลวตักแพลวเป็นคนลาบรสชาติก็อะไรชื่อรสชาติมันจะแบบจัดแสบนิดหน่อยครับลาบว้าวอาหารบ้านนอกบ้านนอกนั่งกินบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกสุดยอดแล้วสุดท้ายนี่คือลาบเป็ดข้าวเหนียวมองไม่เห็นก็เห็นมองหลับอะไรเห็นมองนอกเอาไปรอบนะครับนี่ปลาหนังเป็ดเครื่องในเป็ดเนื้อเป็ดใส่มาพริกขั่วใส่มาเยอะต้องเรียกอะไรคุยเอาโอ้โหกินนานจังโอ้ยควรจะได้แต่ละเอ้านี่แหละลาบเป็ดทุ่งหรือลาบเป็ดกาบไม่ใช่เป็ดเทศนะไม่ใช่บาร์บารีนะมันเป็นเป็ดบ้านหรือเป็ดกาบเอาเอามากก็ให้เมื่อสักใจสักมันเลือดว้าสุดตามให้โล่งพอหน่อยว้า
ไปลาบเป็ดแกะแกะว้าแสบโสดค่ำโปงแค่นี้แหละบ๊ายบาย